ับรองเราต้องจริงจังนะคะผู้ชมค่ะหนุ่มคนนึงเขาออกมาแชร์เทคนิคกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างชื่อดังแบบไม่ขาดตอนค่ะตลอด 1.5 ชั่วโมงผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเอ้ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีการมาวางบินก่อนเนาะเขาจะมาวางช่วงใกล้ๆที่แบบว่าเราใกล้จะทานเสร็จแล้วบางคนก็ไม่ทันไงโอ้โหสั่งมาซะเยอะเลยเอางี้ค่ะวันนี้เราเลยจะมาบอกสูตรให้ฟังกันนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ Facebook รายนึงเนี่ยเขาออกมาแชร์เทคนิคส่วนตัวคุณผู้ชมในการกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างมังกรเขียวที่เราทราบกันดีด้วยนะคะให้คุ้มที่สุดในระยะเวลาจำกัดอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงเนาะก็ผ่านทางกลุ่มคนรักบุฟเฟ่หรือว่าบุฟเฟ่เลเวอร์ค่ะระบุว่ากินชุดเนี่ย333บาทขั้นตอนลำดับเนี่ยมีดังนี้ค่ะ1เลยหมูยังไม่มาหมูยังไม่มาผักจะมาก่อนใช่มั้ยคะให้ลวกเลยกระหล่ำปลีเนี่ยเก็บไว้ซักลวกไว้สัก3-4 ถ้วยเอาไว้กินในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมงลวกไว้พอดีเอาไว้ตัดเลียนอ๋อของทีเด็ดไม่อยู่ตรงกระหล่ำปลีนี่แหละคุณผู้ชมคะ2เลยค่ะได้อุด้งมาใช่ไหมคะให้ลวกอุด้งก่อนทีไว้สัก 1-2 ถ้วยค่ะปอล้อที่ให้ลวก 1-2 ถ้วยเก็บไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าต่อจากนี้จะไม่ใช้น้ำซุปในการลวกผักเพราะว่าน้ำมันจะมันมากๆเขาบอกแบบนี้นะคะ3ค่ะเมื่อมันหมูเนี่ยหรือว่าหมู3ชั้นมาใช่ไหมคะก็ให้วางตำแหน่งในสีฟ้ากลางกระทะแล้วก็ให้ใช้หมู3ชั้นเนี่ยทากระทะจะดีกว่ามันหมูนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่3ชั้นเนี่ยมันมากกว่าแล้วก็น้ำมันมันจะไหลออกมาง่ายกว่าเนื่องจากว่ามันยังไงอ่ะมันหั่นมาบางกว่าหมู3ชั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือให้ใช้หมู3ชั้นนั่นแหละแบบวนลอกกระทะค่ะปกติเวลาเรากินบุฟเฟ่ใช่มั้ยเราจะแบบมันหมูไปวางอันนี้ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะ4ค่ะสันคอทรงกลมแล้วก็เบคอนนะคะให้ปิ้งไว้ที่ตำแหน่งสีแดงค่ะใส่ได้ประมาณสัก7แผ่นก็รอสุกนะคะ5ค่ะหมูนุ่มหมูชาชูต่างๆนานาลูกชิ้นหน้ายิ้มนะคะแล้วก็หมูปั้นก้อนเนี่ยให้ต้มในตำแหน่งสีม่วงค่ะ6เลยให้กินสลับปิ้งแล้วก็ต้มดังนี้ค่ะ1เลยหมูสันคอสลับหมูนุ่มเบคอนกับหมูชาชูหมูสันคอกับหมูปั้นก้อนหมูเบคอนแล้วก็ลูกชิ้นหน้ายิ้มนะคะการกินสลับแบบนี้เนี่ยปิ้งกับต้มเนี่ยมันจะช่วยให้ทุ่นเวลาทำให้หมูสุกค่ะเนื่องจากว่าการปิ้งอ่ะมันจะใช้ระยะเวลานานกว่าถูกต้องไหมคะส่วนการต้มเนี่ยมันแน่นอนค่ะมันสุกก่อนอยู่แล้วค่ะกินต้มเสร็จปุ๊บอ่ะก็มาต้มใหม่พอใส่ของที่ต้มชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยก็กว่าจะปิ้งเสร็จก็สุกพอดีค่ะการกินแบบนี้คุณผู้ชมคะจะทำให้คุณได้เท็กเจอร์การเคี้ยวที่แตกต่างกันค่ะทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินเท่าไหร่ก็จุใจนะคะตัดเลี่ยนบ้างด้วยผักแล้วก็กระหล่ำที่เราต้มไว้กินอูด้งกับหมูบางครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยให้เจือจางคือความเข้ากันโอ้พูดแล้วก็กลืนน้ำลายผู้ชมหิวนะคะความเข้ากันของหมูแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยวิธีนี้ค่ะจะทำให้คุณกินได้แบบไม่ขาดตอนตลอด 1.5 ชั่วโมงฟันธงเขาบอกว่ากินมาแล้วโอ้โหซัดไม่หยุดเลยเหลือ10นาทีไปเช็คบินแบบสบายๆคุ้มสุดๆเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไปกินบุฟเฟ่ต้องยอมรับนะคะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากะไม่ถูกโอ้โหเราชอบอะไรแล้วก็ใส่ก่อนมันก็กว่าจะปิ้งมันก็ช้านะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเรามีเคล็ดลับมาใหม่แล้วนะคะใครที่อยากจะไปกินเนาะตอนนี้ยังไม่หมดโปรนะคะรู้สึกว่าจะหมดวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วค่ะรีบเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปต่อคิวแนะนำเลยค่ะให้ใช้สูตรนี้รับรองว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะได้เทคนิคมาใหม่แล้วเริ่มเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม